สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำการใช้คำสั่งพา r i s i n g นะครับกับพา Falling นะครับหรือหรือเลน training นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานมันนะครับอันดับแรกก่อนที่จะไปเข้าถึงวิธีการใช้งานนะครับเราดูก่อนว่าไอไร i ิงเอ็ด l า u s ์นะครับ i s i n g เอ d ดฟังชันไรซิงเอ็ดพาวเนี่ยครับมันทำงานที่ขอบขาขึ้นเนะตัวย่อมันก็คือใช้ PLS นะครับเป็น p l s e เป็น licensing นะครับ licensing นะครับแล้วก็ดีไว้ใช้ตัว y กับตัว m นะครับโปรแกรมสเต็ปเป็น2สเต็ปส่วน falling นะครับ falling e d g e pulse หรือว่า tailing uh, tailing e d g e pulse นะครับตัวยอ่อของมันก็คือ plf นะครับ plf ประมาณนี้นะมันเป็นตัว out นะครับแล้วก็ดีไว้ของมันก็คือ y กับ m นะครับ program step เนี่ยใช้อยู่สอง step นะครับทีนี้เนี่ย มันทํางานเนี่ยคล้ายๆมันทํางานไม่ใช่คล้ายนะมันทํางานเหมือนกับตัวที่เราเป็นโอเปเรตนะครับเนี่ยไลซิ่งโอเปเรตนะเป็นโอเปเรตไลซิ่งขอบขาขึ้นนะครับเป็น x0 อย่างเงี้ยกับเอ่อฟอร์ริงนะครับโอเปเรตฟอร์ริงนะครับ x1 โอเปเรตฟอร์ริงตัวนี้นะครับก็คือทํางานที่ขอบขาลงนะครับหรือเป็นตัวลายอย่างเงี้เป็นตัวไลซิ่งนะครับขอบขาขึ้นหรือตรงนี้ก็จะเป็นขอบขาลง แต่ตัวนี้จะเป็นเป็นลายนะครับเป็นลายคือเส้นนะครับพูดง่ายๆคือชุดนี้เนี่ยจะเป็นชุด Input นะครับ Input นะส่วนตัวนี้จะเป็นลายลายก็คือเส้นเราสามารถใช้งานที่ตรงเส้นได้ส่วนตัวนี้นะครับตัว rising edge pulse กับตัว falling หรือ trailing edge pulse ตัวนี้เนี่ยตัวนี้มันจะเป็น out นะครับ out นั่นก็หมายความว่า ทุกอย่างทํางานเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ตําแหน่งที่อยู่มันต่างกันแค่นั้นเองนะครับตัวโอเปอเรชันตัวนี้นะครับจะเป็นอินพุตนะครับชุด2ตัวนี้ก็จะเป็นตัวไลน์นะครับส่วน2ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเอาท์นะครับในตัวที่เป็นไลซิง PLS นะครับตัวฟอ r i n g งหรือเทลลิงนะครับก็คือตัว PLF นะครับโอเคนะทีนี้หลักการก็เหมือนกับที่เราได้ได้ศึกษามานะครับในตัวที่เป็นโอเปเร r i s i n g กับตัว operate f ฟลอริงนะครับผมยกตัวอย่างนี้ผมมีเซนเซอร์อยู่หนึ่งตัวนะครับตรวจจับการเคลื่อนไหวของตัวกล่องนะครับบีโอเอ็กล่องๆนี้นะครับอ่าเริ่มเลยนะครับผมมาปุ๊บจังหวะที่เซนเซอร์ตรวจจับเจอปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะส่งไป1 scan time นะครับอย่างเงี้คือ rising ส่งไปแล้วนะครับ1 scan time นะครับแค่นี้เอง1 scan time สั้นๆแป๊บเดียวเองนะครับ1 scan time แล้วระหว่างที่มันตรวจจับเจอมันก็มันก็ไม่สนใจอะไรแล้วครับจะมาสนใจทีตอนที่มันหลุดพ้นจากช่วงที่มันตรวจจับไม่เจอนะครับพอมันตรวจจับไม่เจอตรงนี้มันก็จะเป็น falling นะครับ falling ครับคือขอบขอบขาลงนะครับมันก็จะส่งมาหนึ่ง scan time อ่าประมาณนี้เลยหลักการเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้เป็น out นะครับดูตัวอย่างรูปแบบนะครับถ้าเกิดว่า x x ศูนย์ผมทำงานฟืดมันก็จะส่งสัญญาณมา ทำให้คำสั่ง p า l ไ e ซิ s i ตัวนี้นะครับสร้างสัญญาณ1น scan time มาที่ m 0นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ทำงานปุ๊บ m 0 1ย์น scan time นะครับไม่ว่าจะกดสั้นหรือกดยาว m 0ก็จะทำงานแค่1 scan time ประมาณนี้นะส่วน x 1นะครับถ้าผมกด x 1แล้วมีสัญญาณเข้ามานะครับมันไปเจอคำสั่ง plf นะครับ p า l ฟ e f o ิ่ i n g p ฟอล e f ่ l i n g นี้ก็จะไปสร้าง1น c a n time ให้ m 1 ในกรณีที่ x 1นะครับหยุดการทำงานหยุดการทำงานหรือหยุดการสั่งการนะครับนั่นก็หมายความว่าจังหวะที่มันหยุดนะมันถึงจะส่งมา1สแกนไทม์นะครับหรือ1ไซเคิลในกรณีนี้ x 1ของผมนะครับพอผมปล่อยปุ๊บมันหยุดการทำงานปุ๊บมันก็สร้างส,สร้าง m 1เนี่ยมา1นึ่สแกนไทม์นะครับไม่ว่าจะกดสั้นกดยาวนะครับเมื่อมันปล่อย เมื่อมันปล่อยหรือไม่มีสัญญาณแล้วไม่มีสัญญาณนะครับไม่มีสัญญาณถ้ามันไม่มีสัญญาณแล้วมันก็จะส่งมา1 Scan สแกนไทม์ทีนี้มันก็จะเหมือนกับตัว Rizing rising f a l l i n g ตัวอื่นๆนะครับก็คือเราไม่สามารถเอาอสัญญาณที่เป็น1 Scan สแกนไทม์สั้นๆอย่างนี้ไปใช้งานได้นะครับเราก็ต้องมาใช้คำสั่งที่เป็นเซตหรือรีเซตนะครับหรือว่าเป็นโฮ l ดิ้งนะครับ โคดิ n งหรือ Interlock ็มาช่วยในการใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นแค่ตัวสร้างสัญญาณ1 Scan สแกนไทม์ในจังหวะขอบขาขึ้นและจังหวะขอบขาลงเท่านั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างการนำมาใช้งานดูนะครับตัวนี้นะครับก็ผมก็ใช้กระบอกลูกสูบนิเมติก นะครับกระบอก A กับกระบอก B โดยที่กระบอก A เนี่ยจะเป็นดับเบิลโซลิโนย์กระบอก B เป็นซิงเกิลโซลิโนย์นะครับพอผมกดสตาร์ท A ก็จะเคลื่อนที่ออกนะครับพอออกมาปุ๊บออกมานะ R D 2ตรวจจับเจอก็ไปสั่งให้ B เคลื่อนที่ออก B ออกมา R D 4ตรวจจับเจอก็สั่งให้ A เคลื่อนที่เข้า A เข้ามาเจอ R D 1ตรวจจับเจอก็ทําให้ B เคลื่อนที่เข้าพอเข้ามาเจอ R D 3ตรวจจับเจอก็สั่งให้ A เคลื่อนที่ออกอย่างนี้ซ้ําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ จนกว่าผมจะกดปุ่ม stop เพื่อหยุดการทำงานทั้งหมดนะครับโอเคทีนี้ผมจะใช้คำสั่ง l o u s e polising นะครับกับ h o u s f o r i n g มาช่วยในการาสร้าง step สร้าง step นะครับการทำงานเพื่อให้มันทำงานได้ตาม sequence ตามลำดับของเราทำอย่างไรนะครับหนึ่งก็คือถ้าผมกด start เนี่ยผมก็จะไปสร้าง step ที่หนึ่งเพื่อทำให้ a มันขึ้นที่ออก แล้วซีเควนซ์เนี่ยผมก็บอกว่าถ้า A ของผมมันออกมาแล้วและ r d 2ตรวจจับเจอผมก็จะไปสร้างสเต็ปที่2นะครับเพื่อทําให้ B มันเคลื่อนที่ออกแล้วถ้า B มันเคลื่อนที่ออกมาแล้วนะครับและ RD 4ตรวจจับเจอผมก็จะมาสร้างสเต็ปที่3เพื่อทําให้ A มันเคลื่อนที่เข้าพอ A มันเคลื่อนที่เข้ามาแล้วนะครับมันเข้ามาปุ๊บและ R d1 ตรวจจับเจอเสร็จปุ๊บผมก็จะมาสร้างสเต็ปที่4เพื่อทําให้ B มันเข้า พอ b มันเข้ามาเสร็จแล้ว r d ร d รดสตัวจับเจอเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาสร้างตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อย้อนกลับไปให้สเต็ปที่1ทํางานใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยรีเทิร์นกลับไปเพื่อทําให้สเต็ปที่1ทํางานใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็จะทําซ้ําๆไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผมจะกดสต็อปเพื่อหยุดการทางานทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสัญญาณตัวนี้ครับสัญญาณสั้นๆหนึ่งสแกนไทม์เนี่ยนะครับหนึ่งสแกนไทม์ไป สร้างเป็นสเตปแบบสร้างเสร็จระดับเลยสร้างเสร็จระดับเลยสร้างเสร็จระดับเลยนะครับประมาณนั้นนะพอสร้างสเตปที่1เสร็จแล้วก็หยุดเลยสร้างเสร็จที่2เสร็จแล้วก็หยุดเลยแล้วเอาสเตปแต่ละสเตปเนี่ยเอาไปใช้งานนะครับทีนี้เรามาดูว่าผมจะทำไงนะครับอันดับแรกคือผมกด P B 1นะกด Start แล้วก็ผมก็ไปสร้างนะครับสร้างก็คือสร้าง M 1ขึ้นมาตัวนี้ผมจะสร้างสเตปที่1ขึ้นมานะครับสเตปหขึ้นมาตรงเนี้ยมันทําแค่1นึ่งสแกนไทม์นะครับหนึ่งหนึ่งสแกนไทม์สั้นๆ ผมก็เอาสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยไปเซตเลยครับไปเซตให้กระบอกสูบ,บ a เคลื่อนที่ออกอ่าอันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งผมสร้างขึ้นมาหนึ่งสแกนไทม์สั้นๆเนี่ยแหละครับแล้วก็ทําให้เมเคลื่อนที่ออกโดยโดยการใช้คําสั่งเซตนะครับเสร็จแล้วผมบอกว่าถ้าถ้า A มันเคลื่อนที่ออกมาแล้วเนี่ยเมันเคลื่อนที่ออกมาแล้วแล้ว R าีตัวจับเจอผมก็ไปสร้างสเต็ปที่2ขึ้นมาสเต็ปที่2มันมก็ทํางานหนึ่งสแกนไทม์เนอะ m 2ก็ทํางานหนึ่งสแกนไทม์สั้นๆเสร็จแล้ว ผมเอาตัวนี้ไปทาให้ b มันเคลื่อนที่ออกอเสร็จแล้ว b เคลื่อนที่ออกมาไปเจอ rdc นะครับผมก็ไปสร้างสเต็ปที่3 1มหนึ่งสแกนไจะสังเกตเห็นว่าสเต็ปที่1นึ่งสเต็ปที่2องสเต็ปที่3ามผมผมสร้างเสร็จผมไม่สนใจเลยว่ามันจะทํางานค้างหรือไม่ทาํางานค้างเพราะว่าผมเอาสเต็ปตัวที่มัน1นึ่งสแกนไทม์ตัวนี้ไปใช้งานนะครับพอ m3 ผมทํางานเสร็จปุ๊บผมก็จะทําให้ a มันเคลื่อนที่เข้า แต่ทีนี้ A มันจะเคลื่อนที่ไม่ได้เคลื่อนที่เข้าไม่ได้เพราะว่าโซลรนอยด์หนึ่งมันทํางานอยู่นะครับผมก็มารีเซ็ตโซลรนอยด์หนึ่งนะครับมานีนะมันก็เคลื่อนที่เข้ามาผมก็บอกถ้า A มันเคลื่อนที่เข้ามาแล้ว R ารดหนึ่งตรวจจับเจอผมก็ไปสร้างสเต็ปที่4สร้างสเต็ปที่4 1่หนึ่งสแกนทาวนะครับแล้วเอาสเต็ปที่4ตัวนี้นะครับไปรีเซ็ตทำให้ B มันเคลื่อนที่กลับนะครับเพราะมันเป็นซิงเกิลโซลรนอยด์เนะทีเนี้ยอ่า ผมก็เอาตัวโซลินยสามเนี่ยครับมาจับตรงจังหวะที่มันเลยครับที่มันดับเนะโซลิยสามเนี่ยมันทํางานมาเรื่อยๆนะครับแต่พอเราสั่งแะลตบมสี่เนี่ยหนึ่งสแกนไทม์นะครับพอไปสั่งให้ B มันเคลื่อนที่เข้าคือไปดับโซลินอยพอโซลินอยดับลงปุ๊บเนี่ยนะครับผมเอาเนี้ยไปเข้า M5 ผมต้องการสัญญาณที่จังหวะที่ดับนะครับผมเอา M5 มาแล้วก็บอกว่าเข้า M6 ตัวนี้จะเป็นสัญญาณที่ดับนะ สัญญาณที่ดับนะครับเพราะว่าตัวนี้มันดับลงแล้วผมเอาสัญญาณที่ดับมาแล้วมาขยายแล้วผมบอกว่าถ้ามันดับแล้ว M6 คือดับนะถ้าดับแล้วแล้ว RD3 ตรวจจับเจอผมก็ไปเริ่มต้นใหม่นะครับเอา M7 ตัวนี้ไปสร้างใหม่เพื่อไปเริ่มทําให้สเต็ปที่1ทํางานใหม่แล้วขณะเดียวกันผมต้องรีเซ็ตอะไรครับรีเซ็ตสัญญาณที่มันดับให้มันหายไปด้วยนะครับไม่งั้นมันจะทํางานค้างนะครับผมก็รีเซ็ตเลย เพราะว่าโดยปกติถ้าเราทําเสร็จแล้วเราก็ต้องรีเซ็ตในสเต็ปถัดมาแต่ตัวสเต็ปพวกนี้ไม่ต้องรีเซ็ตเลยครับเพราะมันทําครั้งเดียวแล้วมันก็ดับเลยนะครับแต่ตรงนี้ต้องรีเซ็ตเพราะว่ามันทําครั้งเดียวแล้วมันไม่ดับนะครับเราก็เลยต้องเอามารีเซ็ต M6 ตรงนี้นะครับพอรีเซ็ตเสร็จปุ๊บมันก็จะทําให้สเต็ปที่1ทํางานอีกรอบหนึ่งพอสเต็ปที่1ทํางานปุ๊บตอนนี้โซลีนอยด์สผมยังทํางานค้างอยู่นะผมก็ต้องรีเซ็ตโซลีนอยด์สด้วยเพื่อที่จะให้ M กลับเคลื่อนที่ออกอีกครั้งหน,งนะครับ มันก็เคลื่อนที่กลับเข้าออกเข้าออกเข้าออก,อ,อ,กอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผมจะกด P B 2นะครับเพื่อจะรีเซ็ตทั้งหมดผมก็รีเซ็ตตั้งแต่ M ศูนยัน M 40เลยแล้วก็รีเซ็ตตั้งแต่ Y ศนยัน Y 4รีเซ็ตทั้ง M รีเซ็ตทั้ง Y นะครับมันจะได้เคลียร์สัญญาณทั้งหมดเลยประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวลองซิมูเลชันกันดูนะครับจากโปรแกรมตัวเมื่อกี้นะครับถ้าผมกดเ,เปิด PLC ขึ้นมานะครับ r D 1กับ r D 3ยังคงทำงานอยู่ด้วยเหตุผลที่ว่า มันตรวจจับเจอนะครับในจังหวะที่ A มันเคลื่อนที่เข้าหรือ B มันเคลื่อนที่เข้าอยู่นะครับเสร็จแล้วผมกด p ีีหกดแล้วก็ปล่อยนะเห็นไหมเอ็มผมทํางานแค่1น can สแกนไทม์พอเ1ผมทํางาน1น can สแกนไทม์ปุ๊บมันออกมามันเซตเลยครับเซต Y1 พอเซต Y1 เสร็จปุ๊บ RD2 ไปชน r d 2ตรวจจับเจอมันสร้าง1น can สแกนไทม์ที่ M2 มันสร้างระดับเลยนะมันสร้างเสร็จระดับเลยพอสร้างเสร็จระดับเลยปุ๊บมันก็ส่งมาให้ Y3 ทํางานนะครับพอเอ่อทษทีโซนิออยาทงาน พอโซลีนอยสามทำงานปุ๊บแล้วก็ออกมา R d รดีตรวจจับเจอมันก็ไปสร้าง M3 ขึ้นมา1น can สแกนไทม์พอเ3็มาทำงาน1น can สแกนไทม์มาปุ๊บมันก็จะทำให้โซลินอยสองทำงานคือ A เคลื่อนที่เข้านะครับพอเข้ามาปุ๊บนะครับ RD1 ดีงทำงานปุ๊บ So ลโนยี่เอ็มสี่ทำงาน1น can สแกนไทม์โซลิโนยก็ถูกตัดนะครับจะเห็นว่าพอมันถูกตัดเสร็จปุ๊บ M5 ก็ทำงานแค่1น can สแกนไทม์นะตรงเนี้ย M5 านะครับทำงาน1สแกนไทม์เท่านั้นนะอันนี้ผมต่อผิดนะครับ ทำให้มันผิดจริงๆนะมันทํางานแค่หนึ่งสแกนไทม์นะครับเสร็จแล้ว M6 ก็ทํางานนะครับ M6 ทํางานถ้ามันไปชน R 3ีก็ทําให้ M7 ทํางานปุ๊บแล้วก็เคลียร์นะครับเคลียร์ M6 เสร็จแล้วก็ทําให้ M1 กลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะซ้ําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งผมกด P2 ก็จะหยุดการทํางานทั้งหมด จะสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้ R2 ผมยังคงทำงานอยู่นั่นก็หมายความว่า A ก็ยังมีการเคลื่อนที่ออกไปจังหวะสุดท้ายอยู่นะครับถ้าหากว่าเราต้องการให้มันกลับเข้ามาเราก็เอา PB2 มาต่อนะครับต่อเพื่อให้มันกลับเข้ามาจนสุดอีกทีหนึ่งเราค่อยตัดการทำงานนะครับเดี๋ยวลองจะลองไปเขียนโปรแกรม GS Work2 กันดูครับหลังจากเปิดโปรแกรม GS Work2 ขึ้นมาแล้วครับก็ไปที่โปรเจกต์นะครับไปสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับ,รบ,รใ,รบใช้ FX CPU เบรกสนะครับแล้วก็ Simple Project นะครับตรงนี้เราไม่ใช้ l a เ e l นะครับแล้วก็ใช้ภาษาเลเดอรกดโอเคเข้าไปรอสักครู่เอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับกด F 5นะครับพิมพ์ X 0เข้าไปกด Enter นะครับกด F 8พิมพ์คาว่า PLS นะครับเป็น p h o u s a Rising นะครับแล้วก็พิมพ์ M 1นะครับก็คือสร้างสเต็ปที่1นะครับ แล้วกด F 5นะครับผมบอกว่า M1 ถ้าสเต็ปที่1ทํางานผมกด F 8ครับไปใช้คําสั่งเซต y 0นะครับอันนี้ผมก็จะสเต็ปที่1ทํางานปุ๊บก็ทําให้ a มันเคลื่อนที่ออกมานะครับทีนี้ต่อเนื่องไปเลยก็ได้นะถ้ากด F 5ครับถ้า a มันเคลื่อนที่ออกมาก็คือถ้า y 0นะครับมันเคลื่อนที่ออกมานะครับกด F 5ครับแล้วก็ไปเจอ x 3เนะ x สามก็คือ r d 2นะครับถ้าเจอ r d 2ปุ๊บผมก็ไปสร้างสเต็ปใหม่กด f 8ครับพิมพ์ p l นะครับ p l s นะครับแล้วก็คอลหนึ่งคอลนะครับ m 2คือไปสร้างสเต็ปที่2ขึ้นมานะครับสร้างสเต็ปที่2ขึ้นมาแล้วก็บอกว่ากด f 5ครับถ้าสเต็ปที่2ทํางานนะครับผมก็จะไปเซตกด f 8ครับ set set y 2ต้องเป็น y 3เนะ b ออกนะครับ b เคลื่อนที่ออกนะครับเป็น y 3 นะ x x y 0 y 1ต้องโทษทีครับต้องเป็น y 2นะครับ y 2นะครับ y 2ตอนนี้ b ก็เคลื่อนที่ออกมาแล้วนะครับผมบอกว่าถ้า y 2ทำงานคือ b เคลื่อนที่ออกมานะครับออกมาเจอกด f 5พิมพ์ x 5ถ้ามาเจอ r d 4นะครับผมก็กด f 8นะครับพิมพ์ pls นะครับเอาเฉพาะสัญญาณขอบขาขึ้นนะเนอะ m 3คือเข้าสเต็ปที่3ทำงาน เห็นตรงเนี้ยสเต็ปแต่ละสเต็ปนะครับมันจะทํางานแค่หนึ่งสแกนไทมส์สั้นๆแล้วมันก็ดับไปเลยนะผมก็เอาเอาตัวสั้นๆนี่นแหละครับเอา M สเต็ปที่3มานะครับแล้วก็กด F 8นะครับแล้วก็เซต Y 1ก็คือทําให้ A อ็มมันขึ้นที่กลับนะครับ A มันจะกลับได้ก็ต้องทําให้เออ่กด F 8ครับ RST ไปรีเซต Y 0นะครับมันถึงจะขึ้นที่กลับมานะทีนี้กด F 5ครับถ้า ถ้า y 1คือ a มันขึ้นที่กลับมาแล้วแล้วก็กด f5 ครับไปเจอ x 2 x 2ก็คือ r d 1นะก็ไปสร้างครับกด f8 ครับ pls pls นี่ก็คือ1นึ่งสแกนทมสั้นๆนะเเป็นสเต็ปที่4นะครับ m4 อันนี้ผมสร้างสเต็ปที่4ขึ้นมานะครับแล้วผมก็บอกว่ากด f5 ครับถ้าสเต็ปที่4มันทำงานผมก็รีเซ็ตครับกด f8 RST reset Y uh, Y2 เนะเพื่อให้เพื่อให้ก็อบอก uh, เพื่อให้ B มันเคลื่อนที่กลับนะครับเนี่ยตัวน,นี้นะตัวน,นี้มันเคลื่อนที่กลับแล้วทีนี้ผมบอกว่ากด F5 ครับถ้า Y2 มันดับมันดับคำว่าดับก็คือต้องกด F8 นะใช้ LPLF นะถ้ามันดับเป็น f o r l i n g คือถ้ามันดับผมก็เข้า M5 M 5มันมีแค่1น can สแกนไทม์นะครับแล้วมันก็จะหายเราต้องเอาสัญญาณดับเนี่ยมาสร้างให้มันค้างตลอดนะครับผมก็กด F 5นะครับพิมพ์ M 5เนี่ยแล้วกด F 8ครับไปเซตเป็น M 6 M 6ของผมนี้ก็คือสภาวะที่ตัวตัว B มันขึ้นที่กลับนะครับหรือไฟมันดับนั่นเองตัวจังหวะที่มันขึ้นที่กลับแล้วผมก็บอกว่าผมกด F 5ครับถ้ามันขึ้นที่กลับมาแล้วแล้วเจอ X 3 ทที x 3เนอะ x 4 x 4ไหม x 4นะถ้าเจอ x โทษทีครับ rd rd 3ามนอะคือ x 4นะครับตัวนี้ผมก็จะไปสร้างกด f 7นะครับไปสร้าง m 7ขึ้นมา m 7ตัวเนี้ยสร้างมันขึ้นมาเพื่ออะไรสร้างมันขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ m 1ผมทำงานอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือคลิกขวาไปที่ edit insert low นะครับตัวนี้กด f 5ครับพิมพ์ M7 นะครับนะครับ ه, ทํางานให้สเต็ปหนึ่งทำงานอีกรอบหนึ่งแต่แต่ว่าผมก็ต้องรีเซ็ตตัวที่มันค้างอยู่นะครับคือ M6 ให้มันดับไปด้วยพอมันดับปุ๊บไอตัวนี้ก็จะหายไปไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องการ M1 นะครับพอ M1 ทํางานปุ๊บมันก็จะไปเซ็ต M0 แต่ว่าตอนนี้เซ็ต Y0 นะครับแต่ตอนนี้ Y1 ผมทํางานอยู่เพราะฉะนั้นผมก็ต้องรีเซต Y1 ให้มันดับก่อนนะครับ กดคอนโทรลค้างไว้กด F8 นะครับพิมพ์ RST นะครับ Y1 Enter แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเราไล่ไปทีสเต็ปสเต็ปแบบนี้จะได้ไม่หลงนะครับทีนี้ผมกด F5 ครับถ้าผมกด X1 คือ PB2 นะครับผมก็จะกด F8 ครับ z RST นะครับโซนรีเซ็ตเลยรีเซ็ตเป็นโซนตั้งแต่ M0 M จนถึง M10 ก็แล้วกันนะแล้วผมก็ กดคอนโทรลค้างว้ลากลงมากด F8 ครับ z RST ใช้เป็นรีเซ็ตเป็นโซนเลยนะครับตั้งแต่ Y0 จนถึง Y4 จริงๆ Y4 ไม่เกี่ยวข้องจะเหลือแค่ Y2 y หรือ Y3 ก็ยังได้เลยอ่ Y2 นะเพราะเราใช้ Y0 Y1 Y2 ครับเหลือแค่ Y2 ก็ได้นะครับประมาณนี้นะเสร็จแล้วไปที่ Compile ครับ Review All เสร็จแล้วไปที่ Simulation นะครับรอสักครู่นะครับ กด close นะครับดึงตัว minimize นะครับ Gx 2เซนิเมตลงมานะครับแล้วก็ไปเปิดตัวกที่เราทำไว้นะครับรอสักครู God, God, ่นะครับ๊อ t มาแล้วพอ๊อ t มาแล้วนะครับเราก็เดี๋ยวเราไป่อนนะครับเลือกมิวเมติกคอนโทนครับเปิด power ขึ้นมาครับ เดี๋ยวผมจะได้ให้เห็นโปรแกรมควบคู่กันไปเลยนะครับปึ๊บโอเคครับดูนะถ้าผมกดปึ๊บเนี่ย M 1ผมทำงานเพราะ M 1ผมทำงานมันจะไปเซตให้ Y0 ผมทำงานเลยครับปึ๊บอ A ออก B ออกนะครับ A เข้า B เข้า A ออก B ออก A เข้า ดีครับผมสต็อปนะครับเห็นไหมพอสต็อปเสร็จแล้วก็จะหยุดการทํางานนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอ่อถ้าก็คลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับถ้ามีคําถามก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ